สวัสดีนักศึกษานะครับหลังจากวันนี้นะฮะสอนเสกหนึ่งเสกสองไปแล้วปรากฏว่าหลายคนยังไม่เข้าใจนะฮะมีข้อผิดพลาดอีกเยอะมากพวกเรายังไม่เข้าใจว่า tracking ไปทำไมด้วยซ้ำนะฮะหลายคนอาจารย์จะเตือนอย่างนี้ละกันนะฮะก่อนอื่นหลายคนที่ผิดพลาดเยอะมากก็คืออันแรกนะครับ preset นะฮะ preset ของกล้องนะครับของกล้องเฟรมเรทนะฮะอันนี้ก็สำคัญนะฮะหลายเบื้องต้นเนี่ยถ้าผิดตรงนี้มันจะผิดยาวเลยทำมาตั้งแต่ต้นก็ผิดนะฮะต้องกลับไปแก้ใหม่นะครับอันที่สอง distort นะ distort เนี่ยแนะนำคือว่าให้เลือกส่วนที่กว้างที่สุดหรือกินพื้นที่มากที่สุดในซีนนะครับบางคนไปเลือกบางช่วงสั้นๆนะฮะสั้นๆแค่นี้เองนะครับซึ่งมันจะมีผลก็คือมันอันดิสทอร์ตไม่หมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำไปเรื่อยๆเนี่ยซีนมันก็ยังเบี้ยวอยู่นะครับดังนั้นต้องระวังแล้วก็อย่างหนึ่งโฟกัสเลนส์นะฮะถ่ายด้วยเลนส์เท่าไหร่นะครับเราจะต้องจำไว้ด้วยนะครับในด้วยกล้องของเรานะครับอันนี้สำคัญมากก่อนที่จะเริ่มทำอย่างอื่นไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณไม่อันดิสทอร์ตเนี่ยคุณทำไม่ได้นะครับuser trackนะฮะสังเกตดูนะครับอาจารย์วัดมาแล้วเนี่ยช่วงเนี่ยนะฮะเสาแต่ละต้นเนี่ยมันห่างประมาณ1เมตรนะครับประมาณ1เมตรดังนั้นเนี่ยเราสามารถกำหนดขนาดของซีนเราได้ในออเรนซ์ซีนนะฮะหลังจากที่เราออเรนซ์ซีนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราวัดได้เลยนะครับเช่นสมมติว่าระหว่างเสา2ต้นเนี่ยมันควรจะห่างประมาณ2เมตรนะครับนะฮะประมาณ2เมตรเราก็เลือกมาร์คีนะครับเลือก2 point แล้วก็พิมพ์เลข2ลงไปนะครับ2เมตรนะฮะเป็นอัตราส่วนนะครับเท่านี้เราก็จะได้ซีนที่มีความกว้างใกล้เคียงกันนะครับทั้งหมดเลยของซีนเรานะครับอันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นคุณต้องวัดนะฮะวัดที่อาจารย์บอกว่าเวลาที่คุณทำการบ้านนะครับให้วัดขนาดของอะไรก็ได้1ขนาดเพื่อจะเทียบสเกลของมันอันนี้สำคัญมากนะครับต่อมา test object นะฮะอาจารย์บอกว่าให้เลือก test object นะครับเป็นระยะระยะเพื่ออะไรเพื่อเช็คตำแหน่งของมันนะครับต่อมานะขั้นตอนวันนี้ที่หลายคนยังทำไปไม่ถึงหรือทำไม่ได้นะครับก็คือ image modeling นะครับขั้นตอนนี้ ที่ผมทำไปแล้วนะครับให้สังเกตดูว่าผมสร้างโมเดลนะฮะเรียนแบบคานต้นเสานะฮะแล้วคานนอกแล้วก็พื้นนะครับพื้นอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้สำคัญมากเพื่อเอาไปเข้ามายาแล้วเราถึงจะวัดขนาดส่วนต่างของโมเดลได้ทีนี้ต่อมาลักษณะการเคลื่อนที่ของกล้องเห็นไหมฮะกล้องผมเคลื่อนที่เป็นแนวตั้งขึ้นไปแล้วก็ค่อนข้างจะตรงนะฮะอันนี้เราก็ต้องสังเกตด้วยเวลาที่กล้องมันเคลื่อนที่นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับทีนี้ต่อมาเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มนับหนึ่งใหม่ให้ดูว่าวิธีการสร้างนะครับimage modeling นะครับอย่างง่ายเพื่อจะเอาเข้าไปในมายานะครับขั้นตอนแรกเนี่ยผมคลิกเลย pointtracker เนี่ยคือถ้าเราคลิกอันไอสีฟ้าจุดๆเนี่ยมันจะพยายามแปลงค่า point user tag พวกเนี้ยให้เป็น tracker ให้เราเพื่ออะไรครับเพื่อเราสามารถที่จะเขียน polygon ได้ยกตัวอย่างตรงต้นเสานะฮะเราจะต้องมี point อย่างน้อยเนี่ยนะครับ3 point ด้วยกันเพื่อสร้างเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาพื้นยกตัวอย่างอันนี้เป็นต้นนะฮะผมเลือก connect ได้เลยไม่ต้อง create นะฮะเพราะว่ามัน create point มาแล้วนะครับผม create 3 point ด้วยกันนะฮะตอนนี้ผมได้โมเดล polygon มาเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูนี่อันนี้โมเดล polygon นะฮะเป็นเสาให้เราเรียบร้อยนะครับง่ายมากสมมุติว่าผมจะ paint นะฮะ tracker เสร็จเรียบร้อยนะฮะสมมุติว่าผมจะ paint ผมก็เลือกนะ texture extraction นะครับก่อนอื่น polygon ของเราเนี่ยยังไม่มี UV นะฮะก็คุณสามารถเลือก generate นะครับ UV ได้นะฮะนี่คือ UV ของมันนะครับ
เมื่อมี UV เสร็จเรียบร้อยเราสามารถอะไรครับเพ้นท์ได้เห็นไหมเอาเพ้นท์เท็กซ์เจอร์ลงไปนะครับเสร็จแล้วลองไปดูใน Perspective เห็นไหมว่าตอนนี้เรามี texture ของต้นเสาติดมาด้วยแล้วนะครับอันนี้สำคัญมากเพราะอะไรครับเราสามารถสร้างเอาไปเป็น reference สร้างโมเดลใน 3D package ที่เราใช้ได้นะครับกลับมา image modeling นะฮะส่วนอื่นที่ผมต้องการนะคือพื้นอันนี้นะครับพื้นพื้นเนี่ยตอนนี้ผมอยู่3จุดด้วยกันก็ง่ายมากผมก็ connect เลย1 2 3นะฮะสามเหลี่ยมตอนนี้ผมได้พื้นแล้วนะฮะเวลาเข้าไปในมายาเนี่ยผมก็จะพื้นตรงนี้เป็นอ้างอิงนะครับสร้างพื้นโดยรวมแล้วก็สร้างเสามาชนนะฮะสำหรับ point ต่างๆพวกนี้นะฮะเนื่องจากมันเป็นเส้นแนวตั้งแนวนอนทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้เคิร์ฟสร้างในมายาสร้างโมเดลตรงนี้ขึ้นมาก็ง่ายนะครับพอได้แค่นี้เองจบแล้วของผมโมเดลอ้างอิงผมอาจจะนะฮะเพ้นท์นะครับเพ้นท์เดี๋ยวทรักเกอร์ของผมนะครับทรักเท็กซ์เจอร์สงสัยต้องสร้างอันใหม่นะไม่เป็นไร texture extraction นะครับ tag เสร็จแล้วก็ camera นะครับ generate paint นะฮะ paint เดี๋ยวเลื่อนลงมานะครับ paint เสร็จเรียบร้อยถ้าเราถอยไปดูเนี่ยเราเห็นแล้วว่านะฮะเมื่อกล้องอันนี้คือพื้นนะฮะ 3D ที่โผล่มาให้เรานะครับถ้าเราเข้าไปดูในเปอร์สเปกทีฟเราเห็นแล้วว่าตอนนี้ผมมีพื้นอยู่นะฮะพื้นอยู่แล้วก็มีเสาอยู่นะครับผมต้องการแค่นี้เองจบแล้วนะครับหรือถ้าเราจะสร้างโมดสร้างกำแพงด้านหลังเหมือนอย่างที่ผมทำอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวทำให้ดูว่าอันนี้ทำได้ยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเพ้นท์นะฮะก็ texture extraction เหมือนกันนะครับนะ camera generate แล้วก็ generate เดี๋ยวร้อยผมจะเพ้นท์นะฮะเพ้นท์นะครับเพ้นท์นะฮะเพ้นท์ทีนี้ไปดูในperspective นะฮะคุณจะเห็นว่าอันนี้เรามีพื้นเรามีเฉลียงด้านนอกนะฮะด้านบนแล้วก็เสาอยู่ด้านในนะครับเห็นแล้วว่าเสาอยู่ด้านในอันนี้ก็เป็น reference ได้อีกเหมือนกันนะครับต่อมานะฮะเราจะทำการ export นะฮะ export ออกไปยังมายานะครับเดี๋ยวเราจะ export นะฮะขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเลือกอันนี้ยากเข้าไปนะอันนี้ผมทำให้ดูเฉยนะครับtexture แล้วก็ export นะฮะ export ออกไปคุณจะต้อง export 2 ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือ scene ตัวเนี้ยนะที่เรา distort ไปเรียบร้อยเนี่ยต้องเอาออกไปด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่ตรงกัน property maya project นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมดูชื่อนะฮะ default ผมตั้งชื่อBG undistort นะครับโอเคนะครับ format name BG นะครับ undistort โอเคเรียบร้อย export คือการเรนเดอร์เอาซีนตัวนี้ออกไปนะครับนะครับต่อมาเราจะ export ออกไปมายานะครับผมก็เลือกผมไม่เลือก test object เพราะผมไม่ต้องการโมเดลพวกนี้เข้าไปอยู่ด้วยนะครับโอเคครับผมเลือก export นะฮะ exportเสร็จเรียบร้อยมายา ASCII นะ2011นะผมเลือกมายา ASCII 2011นะครับเก็บไว้ที่ไหนนะครับ
บิ๊กสามซีนนะฮะบิ๊กสามอิมเมจนะครับโอเคนะครับเอ็กซ์พอร์ตออกไปเขาบอกเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในมายา